สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายMy Butte ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะโดยการสมัครสมาชิกช่องเพียงเดือนละ35บาทแล้วเราจะได้ไปสู่สุขคติด้วยกันเป็นผีตลกเลยสวัสดีครับพวกเราสายเลือดวาย My Butteกลับมากับหน้าปกติของพวกเราไอ้โบอัพไลค์คือไม่ได้ใช้หน้าสดแบบนานมากเลยคือไม่ได้ล้างหน้าออกกล้องมานานมากพอได้ล้างหน้าออกกล้องก็รู้สึกแบบเฟรชเฟซเป็นตัวเองโอ้ยฉันเพิ่งเห็นสิเธอคิ้วดกนะใช่เลยดกขึ้นกระดกกระเดิดอย่าเรียกว่าคิ้วดกเรียกว่าคิ้วดงดงเป็นคันสอนด้วยอ่ะใช่จริงแล้วเป็นสอนลานด้วยนะเหมือนไม่มีใครสอนมากกว่าไม่เอาดิขนาดมวยใส่ไม่ออกเคยมีใครคิ้วไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายังคะโอ้ยป่ะชอบอ่ะชอบอะไรแบบชอบที่ตัวเองได้มีโอกาสล้างหน้าออกกล้องเป็นครั้งแรกชอบเหมือนกันเออพอพวกเธอล้างหน้าแล้วก็แบบเหมือนนะเออเหมือนเดิมดูดีเหมือนเดิมนี่คือสภาพหน้าก็ถือว่าต้อนรับฮาโลวีนมันละกันนะแล้วก็รู้เลยว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรไปไม่ได้ที่เราจะทุ่มเทขนาดนี้นอกจากจะดูนนท์ด็อกคิวเมนทารีถ้าถูกเป็นทั้งหมาเป็นทั้งดูอะไรอ่ะกูจะบ้าไม่ใช่พวกเรามากับบ้านหลอนออนเซลพีสุพรอพเพอร์ตี้นี่เป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงอ่ะเราเดินทางมาสู่ EP ที่นี่แล้วเจ็ดแล้วครับผมถูกต้องครับฉันเถียงอะไรหรือยังยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอ๋อโอเคเป็นผีที่ดื้อด้านอยากทะเลาะกันอุ๊ยเดี๋ยวไม่เท่ากันอีกแล้วทำไมจะบอกความไปอุ๊ยทำไมไม่เท่ากันน่ะวาตานาเบ้หรอไอโกะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางอ๋อหรออุ๊ยชอบจังเลยอ่ะไม่เคยจัดระเบียบศพแบบนี้มาก่อนเลยรอแล้วฟองหน้าของคนเหี้ยเลยพี่ไรไม่ใช่ป่ะพี่ไรนะหน้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บอะเหมือนเป็นแบบเรื่องเล่าที่แบบเป็นผีสามตัวคุยกันเคยบ้างปะเคยทำมันเป็นไรตายวะอะไรเงี้ยเป็นแบบมีแบบโดนไฟคอกตายวายแล้วก็หลังก็หันมาหากันแบบว่าเป็นไรตายหรือว่าโดนตัดหัวตายแล้วก็หันไปว่าเออเป็นไรตายกูยังไม่ตายเล่าดูตลกอะมาดูแบบว่าดูแบบดูแบบละครที่แบบว่าแล้วคือเกลียดจะเล่นซีนนี้ไหมเดี๋ยวติ๊กต็อกเดี๋ยวติ๊กต็อกเล่นซีนนี้หน่อยแล้วมันเกลียดตรงที่สามารถหลอกศพได้หลอกผีได้ว่าตายแล้วอันนี้มึงเกลียดหรือมึงชอบใจนั่นแหละเราก็มากับบ้าหลอดออนเซลใน EP นี้นั้นใช่เป็น EP ที่7ถูกต้องที่เราตั้งไว้ว่ามีนายรำผีนายรำอยู่ในบ้านก็เพราะว่าตอนที่แล้วว่าเขาแตกหักกันระหว่างคุณโฮไม่คุณโฮมแล้วโฮมคือใครโฮมคือเรื่องหนึ่งโฮมคือยันดีเออคือยันดีคนละเรื่องคนละเรื่องน้องโฮมกับน้องพีทที่แบบว่าแยกกันทะเลาะกันใจกันเขียนในสัญญาชัดเจนว่าห้ามมายุ่งมาเกี่ยวกันเออทางตระกูลเลยห้ามมายุ่งแต่ถ้าเอิร์ธวันนี้เหมือนมีมิชชั่นที่ต้องไปเจอกันใช่ปราบผีในเขาบ้านเขาบอกเบอร์กันด้วยไหมไม่รู้อ่ะแต่ต้องไปเจอกันในบ้านเดินไทยเหมือนคุณว่าบอกแม่บอกมาบอกเบอร์เพราะว่ามีคนแซวอยู่ว่าอีคนพีอีพีเนี่ยบอกเบอร์ตลอดใช่ไหมเออคุณอยู่มีคนแซวโดนบอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอีพีที่แล้วเหมือนพีเป็นคนบอกพีเป็นคนบอกหรอทางเรื่องนู้นทางเรื่องนี้เลยอ๋อหรอใช่หรอพีเป็นคนบอกอ๋อหรออ่ะใช่หรออ่ะก็ไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นก่อนใดค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครบ2ล้านซับถูกต้องใช่ใช่ไม่กดเราจะไปตามหลอกตามจริงเอาจริงแต่เพียงไม่ต้องอยู่ในวัดอยู่ในพระอะไรอยู่ในที่แคบแล้วเขาไปไม่ถึงละเพราะว่าอะไรเราตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวติดไม่มีตัวติดผีตัวใหญ่โอ้ยตายแล้วเอ็นดูกันดิผีที่แคบรอดแน่นอนแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าไปฝันแน่เลยไม่อันนี้ปัจจุบันมาที่ห้องเขาเขาไม่อยู่แล้วมั้งอุ้ยเคาะน่ากลัวอยู่นะ3ครั้งเอ้าจะให้เคาะกี่14เหรอโอ้อุ้ยโกรธปิดประ
ประตูปึ้งไม่ปิดขอเล่าหน่อยหน่อยไหมว่าเราก็ได้ทำการเล่น Instagram แล้วเราก็เจอผีนายรำลงรูปอีกแล้วอีกแล้วเหรอพร้อมแฮชแท็ก Peaceful Property แล้วก็แบบเห็นสปอยล์แล้วเหรอแต่ว่ามันอยู่ในแต่อันเนี้ยพีมันอยู่ในอันนี้ฉันยีวิวยีวิวบอกว่าอยู่ในเทรลเลอร์และยีวิวเฉลยฉันแล้วในพักในพีที่แล้วโอเคก็ถูกแหละไม่งั้นเราไม่แต่งหน้าตีมีหรอกใช่ผู้อีพีค่ะตีมีค่ะฉันไม่ได้แต่งนะแค่ล้างหน้าไปไปแล้วเธอลืมไปหรือเปล่าเธอแบบว่ามีอะไรอยู่บนนะไม่บนป้ายแดงเลือดเละเทะไปหมดเนี่ยตอนนี้เลือดสดให้พี่นนท์ดูดิมันไปกินเนี้ยอะไรมาเละเทะมากอันนั้นอิทธิพลจากการล้างหน้าอย่างเดียวหรือว่าน้ำประปามีส่วนอยากจะโทษปัจจัยอื่นอยากจะโทษอย่างอื่นด้วยนี่ไม่ใช่แค่หน้าคือมันเกินที่จะโทษแค่หน้าไม่เหมือนไปเยี่ยวหนูเลยน้ำไม่ค่อยสะอาดจริงแหละจริงอ่ะไปไปค่ะอุ้ยมีการแบบมีการไม่เห็นชื่อคนเมนด้วยอ่ะอุ้ยโอ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยคุณผู้หญิงครับตำรวจอุ้ยปากเขาแดงมากเลยช่องปากเธอก็แดงโดนป้ายประกาศแปะเต็มเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหน้าบ้านเหรอไอ้ข่าวหลุดเรื่องอุบัติเหตุที่หลานแกมันก่อไว้เนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของวิมานสุขมั่นเสียหายนี่ดูสิเห็นไหมล่ะคนมันมารุมด่าเต็มหน้าบ้านไปหมดย้ำหน้านะใจเย็นก่อนพี่พรผมถึงได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ตอนนี้ยังไงล่ะข่าวหลุดมีพิเศษมีพิเศษอีกเราควรจะจัดการเรื่องนี้ไงดีครับมีอะไรพิเศษกันผมว่าเราต้องลดความสนใจลงแบบนั้นจะดีจริงๆเหรอคะเพราะหลังจากข่าวเรื่องคุณโฮมเป็นกระแสก็มีคนตามขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาค่ะมีแอคเคาท์ปริศนาหลายแอคเคาท์ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องความเอาเปรียบต่างๆที่วิมานสุขมั่นเคยทำไว้ด้วยค่ะในการตั้งใจไปเนี่ยเกิดการฟ้องร้องคดีอื่นๆที่เคยจบไปแล้วได้นะคะไฟมันลามทุ่งไปหมดแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับที่คุณใหญ่แนะนำนะครับว่าเรื่องนี้เราควรเงียบแล้วถ้าเกิดดราม่าหรือมีใครมาด่าก็ปล่อยครับตราบใดที่ผมยังดูแลตระกูลวิมานสุขมั่นอยู่ผมจะไม่ยอมให้เอกสารอะไรที่มันจะเอาผิดพวกเราหลุดออกไปได้อย่างเด็ดขาดมีการยอมเอาเป็นว่าตระกูลเราตอนนี้อยู่กันแบบเงียบดีกว่านะครับผมอยากกลับไปอเมริกาก่อนไหมหรือกลับมาเผางานปู่ก็ได้ไม่ครับอ่ะยังไงผมไม่กลับอเมริกาแน่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เพราะว่าตระกูลเราทำอะไรไม่เคยคุยกันก่อนเลยไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะแกเป็นคนก่อเรื่องไม่ใช่เหรอแกจะเอาอะไรอีกฮะสมคิดมันก็พยายามช่วยแกแก้ปัญหาแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ผมจะไม่ยอมมีปัญหานี้อีกแล้วถ้าเกิดย้ายผมอยู่เงียบๆเนี่ยก็ได้ครับงั้นผมขอขายสังหาผมเงียบๆก็แล้วกันก็ยังจะขายอยู่อย่างนั้นก็ได้กันช่วยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขายสังหาทีนะผมจะได้ขายๆให้หมดได้ค่ะดิฉันก็เตรียมให้ค่ะจบมีสามหน้าอีกเหรอสไลด์อ่ะเหนื่อยค่าแบกกระดานมีอีกครั้ง10สไลด์จะเป็นแบ็คอัพตัวมีคำถามหรอปังๆน้องลาไอรีมาชาเลนท่าเต้นผีกุ๊กกุ๊กกันได้หรือยังเอ้ยผี
น้องหญิงมันเต้นแล้วเหรอคะไม่ดีเลิกค่ะจะไปเลิกได้ไงเขาเลิกกันแล้วอ่ะมันแค่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยอะค่ะสำหรับทีมปราบผีวิมานสุขมันเนี่ยก็แค่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเนาะแต่สำหรับแฟนคุณจะมาแล้วฮันนี่ดีลตรงอินบ็อกซ์มาได้เลยจ้าอย่าเลิกกันนานแค่4 ปีก็ขาดใจแล้วค่ะโอ๊ยอะไรยากแต่ละคนคอมเมนต์จริงเวอร์เพื่อนไฟเบอร์สักหน่อยเฮียเป็นไงอ่ะเขาตอบเมลไว้ยังก็เหมือนเดิมมันก็ตามสเต็ปป่ะเดี๋ยวก็มีคนจ้างเฮียไปเป็นเชฟเองนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มาช่วยฟังโปรโมทปากผีหน่อยดิคนจะได้มาจ้างเราจะได้มีเงินเข้าเยอะๆไงจะเอาทำไมเงินเยอะแยะหัดใช้ชีวิตพอดีให้เป็นบ้างเลยอ้าวเอามาให้ฉันก็ได้เธอก็ทำงานไปแค่จะไม่เอาว้ายว้ายกระโดดแล้วโอ้ยปังปังชีวิตพอดีกับห้องเดิมเนี่ยทนไหวปะล่ะอ๋อมันเป็นวนเวียนอ่ะเนาะเชียร์เอาจริงนะเริ่มโหดมันเลิศมันดิวเกินไปนะปังให้แม่งจบแบบนี้แหละมันเป็นคนผิดนะแถมไม่เคยติดต่อเลยจะให้นอนนอนเฮียเล่นบ็อบเบอร์แถมให้ปังบ็อบด้วยเนี่ยปิดทุกช่องทางแบบนี้ก็เหลือแต่มาเข้าฝันเฮียแล้วแหละอุ้ยโหถ้ามาจริงนะถ้ามันมาเข้าฝันเฮียนะเฮียจะรีบเตือนก่อนจะเห็นหน้ามันในฝันอีกอุ้ยทำมาพูดดีฟังว่านะคุยกันให้จบๆแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปดีกว่าไหมอย่างน้อยถ้าจบกับเกลียดกันก็ยังดีกว่าค้างคากันแบบนี้อ่ะให้เกลียดกันไปเลยเหรอไว้รอมันอ้อนวอนเฮียก่อนนะไม่ต้องยอมแล้วเรื่อยเรื่อยมาเดี๋ยวพี่ยังฮะมันต้องไปตัดมันยังไงวะอุ้ยเฮ้ยโกสาแล้วมาแล้วไม่เปิดนะไปไม่ใช่เออขอโทษนะครับเฮ้ยได้ห้องคุณพีทหมอพีรอบอกต่อหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่ว่าผมนี่เริ่มจังแม่ใช่ค่ะมีโทรอะไรหรอคะผมชื่อภูมินะครับพอดีผมมีเรื่องอยากให้คุณพีช่วยผมหน่อยครับมาชาเลนท่าเต้นผีกุ๊กกุ๊กกันได้หรือยังเออผีกุ๊กกุ๊กคิดถึงสองคนนั้นเหรอคะดิฉันว่าคุณสุรเดชไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาหรอกค่ะเป็นห่วงเจ้านายของคุณดีกว่าแกมแกก็แรงเกินดิฉันโดนเรียกตัวไปทำงานแล้วค่ะงานที่ว่าคือใครหรอนี่ค่ะโฮมเอกสารที่คุณโฮมขอให้เตรียมไว้ให้ที่เหลือฝากด้วยนะคะมันจะเป็นห่วงโฮมเพื่อเบอร์ภาพเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นหรอกไม่ใช่เนี่ยโดนเรียกตัวไปทำงานอ๋อหมายถึงนายใหญ่ก็ไอ้ทนายใหญ่มาเว้ยอันนี้ความจำเป็นจะต้องส่งต่อบ้านหลังนี้ให้กับคนที่ต้องการแล้วก็เหมาะสมขอให้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในที่แห่งนี้ไปสู่สุคติ RIP RIP ไม่แล้วมาคือเรือนไทยมากแต่กงเต็กจีนมากและสปีกอังกฤษหรือถ้าเกิดไม่จบยังไม่จบมีความจำเป็นจะต้องสื่อสารใดๆขอให้ direct ตรงผ่านที่สุรินทร์เดี๋ยวเล็กตรงติดทั่วบ้านแล้วยันไทยมากติดยันกี่ชาติหรอกี่แบบจีนไทยไม่รู้บ้านกาลเกตทำได้ก่อนแล้วกันใช่หวังว่าเจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ยจะไม่โดนผีหลอกนะผีหลอกเหรอครับเฮ้ยคุณหมอภูมิที่ตกลงจะซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับแล้วทำอะไรกันอยู่แล้วครับไม่มีอะไรหรอกครับตั้งแต่คุณออกมาไวจังเลยนะครับถึงก่อนเวลานัดคดีครับพอดีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับผมก็เลยอยากจะมาดูก่อนอุ้ยอุ้ยบังเอิญโลกกลมผมลิขิตอันนั้นนะเป็นคู่กันแล้วไม่แข็งกันจริงสายตาเธอลงงงปังถ้าเป็นบ้านหลังนี้ให้เขาไม่รับงานแล้วกันนะไม่ชอบเจ้าของบ้านอุ้ยโทรไปตั้งหลายสาย
ไม่คิดจะรับเลยได้ไงเฮ้ยบอกเขาไปแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามคนจากตระกูลมันติดต่อไหมนอนกันเวอร์ต้องทำมึงด้วยโอ้ยแต่เอาลืมเลยกูอยากเคลียร์มึงให้รู้เรื่องไงไหนๆก็เจอแล้วมึงก็ฟังกูบ้างดิดีกูไม่สะดวกอ่ะกูทำงานเราทำไม่ทำนะต้องเดินหนีเลยเหรออุ้ยเก่งจังเลยนะไอ้เรื่องหนีหนีเนี่ยอุ้ยแต่ว่าคงหนีไปได้ไม่ไกลถึงอเมริกาเหมือนมึงหรอกมั้งโอ้ยโทษนะครับนี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับไม่น่ามีมั้งหรอไม่มีอะไรครับจริงไม่มีอะไรครับแซวกันเล่นๆนะครับแต่ว่าจริงๆคุณหมอภูมิเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งไอ้หมอผีทำงานไม่สเตเบิลแบบนี้ก็ได้อ่ะอุ้ยแรงเกินยังไม่ทันได้งอเลยผมเนี่ยจะเป็นคนปราบผีเองครับปราบผีเลยเหรอปราบผีแบบมึงวุ้ยทำได้เว้ยก่อนมึงจะไปปราบผีอ่ะมึงเข้าใจอะไรเขาก่อนขาดแค่ลูกค้ามึงไม่เข้าใจเขาเลยอุ้ยที่คุณภูมิก็สนใจซื้อบ้านหลังนี้แล้วติดต่อพวกกูมาไม่ใช่ว่าเขาอยากปราบผีเขาอยากเจอผีเป็นญาติเป็นลูกหรือเปล่าเป็นคนคุ้นเคยอย่างเงี้ยแต่ตอนเขาบุรุษต่อใส่ตาดีจะใส่แว่นทำไมพี่นนท์เสียงพอกับเราปะอุ้ยมีนายลำจริงด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่เหมือนมากเหมือนพี่นายตัวจริงเหมือนมากเหมือนที่คำนั้นนะว่านายอุ้ยยังเป็นมุมเหมือนที่ตาพี่นนท์เหมือนตรงติดแกมเกิร์ดแมงมุมขึ้นติดทุเรียนที่นี่เคยเป็นโรงเรียนสอนลำไทยมาก่อนโอ้โหแต่ก็ปิดไปเพราะมีเด็กนักเรียนที่ชื่อว่าวิชาเสียชีวิตวิชาน่าจะคนนี้แหละมั้งที่คุณภูมิบุกสีบาสีบุกผีที่ออกมาลำไทยที่คนเขาล่ำลือกันชื่อวิชาติเขาน่าจะมีเรื่องราวระหว่างกันวิชากับภูมิเหมือนเช่นว่าภูมิในอดีตจะเป็นฟอร์ดก็ได้น่าจะใช่แหละพอมาที่เนี่ยคุณภูมิเขาบอกชัดเจนเลยนะว่าจะให้เฮียทำแกงส้มดอกแคร์เพื่อจะสื่อสารกับวิญญาณดอกแกงแคร์เขาไม่บอกให้พี่เลยวันนี้เขาบอกอีกไหมปังปังเองก็ไม่อยากคุยกับพี่เหมือนกันหรอกปังถามตรงๆนะพี่โฮมไม่ได้ส่งทนายใหญ่มาใช่ไหมปังก็พอจะเดาได้แหละเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตระกูลพี่ก็คงมีวิธีจัดการของตัวเองอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยากเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นไปแล้วไงทีเนี้ยพี่ก็ลองเคลียร์เฮียเองแล้วกันฟังกระดอกแคร์ไปให้ดอกแคร์นี่ให้เก็บได้ยังนานแล้วหรือว่ามีใครไม่เสียเวลาหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหแต่ฉันประชันเก่งมากจริงตัวจริงปะเนี่ยฟังช่วยบอกพี่ชายด้วยนะว่าดอกแทนที่ให้เก็บเนี่ยก็อยู่คามือเนี่ยจะให้เก็บใหม่ทำไมปังเฮียฝากบอกมาด้วยนะเพราะเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่พออยู่ในมือมันไม่อยากได้ช่วยบอกพี่ชายหน่อยนะว่าโอ้ยบอกกันเองพอได้แล้วหยุดลงสังเวียนสักทีเถอะฟังขอร้องแล้วนะช่วยคุยกันดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได้บังเฮ้ยสัญลักษณ์อะไรอะไรสักอย่างขีดนับขีดวงปีแต่เมื่อกี้คุณภูมิไปเดินตรงต้นไม้ต้นนั้นป่ะเอาแกงอะไรมาพะแนงหมูอาหารมื้อนี้เขาทำกินส้มดอกแคร์ไม่ใช่เหรอขอให้คุณวิชาได้ทานอาหารมื้อนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณวิชาเปิดใจสื่อสารกับคุณภูมิด้วยนะครับวิชภูมิปุ๊บอย่าตุ้งนะไม่ได้ตกชายมันประตูหลังจะเปิดเลยนัตติงแฮปเพนว่ะปั๊บช่วยบอกมิสเตอร์หมอผีพี่ชายด้วยนะว่าไอ้ที่เคยทำมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนทุกครั้งก็ได้เดี๋ยวก็โดนมันใจมากอุ้ยหรือว่ามันมีอะไรที่ปิดกั้นไม่เขาออกมาหรือเปล่าอ่ะยันเต็มยันเต็มบ้านเฮ้ยหรือว่าเพราะยันพวกเนี้ยโอ้ยใ
ไฟมาแปะไว้เลยเต็มบ้านอะอะไรโอ้ยอะไรอะอะไรอะนั่นไม่ทันเงินพอสิ้นประกาศิษย์อธิษฐานนางซึงกลั้นลมตาลสิ้นกระสายเปิดเนี่ยล้มลงแท่ฝั่งคงคาไลดวงใจแตกดับรับชีวาจากเรื่องพลดเมลีเปิดแล้วว้าให้ฉันงามดังงามบุษสไลด์ไปเลยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยมาแล้วไม่มีใครเห็นอีกแล้วเห็นคนเดียวอีกแล้วลำอุ้ยแต่งดำปะกลัวลำแบบดำขาดำมาเลยกลัวแบบหน้าขาวขาวตัวดำหน้าขาวตัวไม่ดำดำหรอดำคำคำโอ้โหไอ้เหี้ยหลอนอยู่นะมึงพี่ไลท์คิ้วเธอเลยเป๊ะเลยอ่ะหล่ออืมก็ได้ถ้าเหมือนบุ๊กกูกลัวกูกลัวพุ่งอ่ะบ้าโอ้ยมึงมันหล่อนอยู่นะดีๆอ๋อนี่ล้มแล้วล้มแล้วมาทำให้ดูว่าตายแบบนี้อ่ะคุณครูครับคุณวิชาครับเป็นอะไรเสียล่ะเขาป่วยตายนะครับตายตอนลำเลยเหรออะแกงเดิมยังสำหรับแกโอเคคุณวิชาครับที่หน้าตาคล้ายพระเนตรโอ้ยโอ้ยนะครับผมตั้งใจทำอาหารมาให้คุณวิชาช่วยเราไปด้วยนะครับเข้ามาได้หรือครับก็นอนอยู่ครับคุณพีทเห็นเขาหรือครับครับวิชาวิชานี่ภูมิเองนะอ๋อภูมิภูมิมาหาวิชาแล้ววิชาอยู่นี่ใช่ไหมวิชาได้ยินภูมิหรือเปล่าภูมิคิดถึงวิชาวิชาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอออาจจะเป็นคู่เป็นแฟนกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณพิษเธอไม่ใช่มีโผล่มาจากประตูอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะกูถีบหัวอีกเลยตกใจอ๋อลำแล้วก็มาตายที่เดิมแบบเดิมป้าวนอ๋อซ้ำเหมือนเดิมเลยดูดิจริงแล้วก็โอ้ยคราวนี้มีเลือดว่ะแขนตอนนี้แล้วมีเลือดไหมกีดเข้ามือนี่เขาแปลว่าไปมาจีบฉันเออเหมือนมาบอกเหมือนไล่เหมือนความหมายป้าท่าเต้นอ่ะมีไม่แล้วไม่แล้วเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวต้องให้พีทอ่ะแปลว่าเลยจำไม่ได้อ่ะต้องให้พีทอ่ะลำตามคุณพีทแล้วให้เขาแปลคุณพีทเห็นอะไรครับให้ภูมิมาแปลฉันว่ารอบสองไม่เหมือนเดิมปะคุณวิชาเขาออกมาลำไม่เหมือนวะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วก็ลงแล้วก็นอนขาดใจตายอ่ะวิตเองหล่อยเลยทำไมเฮียถึงรู้ตกใจขนาดนั้นน่ะเขาทำแบบเดิมวนไปวนมาเป็นสิบรอบเขาเอาแต่ทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวพี่ต้องแสดงออกมาเหมือนจะบอกอะไรอุ้ยเราเหมือนนี่ไงฆ่าตัวตายจะเป็นการฆ่าตัวตายปะวนเวียนคุณภูมิครับมีอะไรที่คุณภูมิยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าฆ่าตัวตายมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่แต่บอกผมเถอะครับอย่าดีหรอกผมจำเป็นต้องรู้จริงอย่าบอกคนดูกับตัวคนดูกลัววิชาจริงๆแล้วผมเป็นคนฆ่าวิชัยฮะยี่สิบสามปีก่อนนานเวอร์ดอกแข็งอยู่ที่เดิมอยู่ด้วยตามไปกี่รอบแล้วนะอุ้ยอุ้ยภูมิคุณภูมิวิชาภูมิครับเอ้ยถามได้หน่อยดิจ้าว่า
มึงชอบกูตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยตั้งแต่ปิดเทอมภาคร้อนนั่นแหละคือตอนนั้นกูมีทางเลือกแค่2ทางเว้ยถ้ากูไม่อยากบวชภาคร้อนตามที่แม่สั่งกูต้องมาเรียนรำที่นี่เข่งโป๊ะจริงเอาพอเราสองคนรำคู่กันไม่เข้าท่าเลยเก๊กๆกลางๆไปหมดอะวิชามหาครูหน่อยสิครับครูว้าวเลยแบบนี่เกินออนแอนออนชอนด้วยนะกับสีพีซีสารนังลองรำคู่กันครูเป็นชิปเปอร์ค่ะเลยเหรอครูเป็นสาววายแต่ท่าลูกยังพร้อมกันเลยมันเข้าคู่แล้วแหละแมทชิ่งโหวัดแค่นี้เนี่ยจริงนี่แหละคนเคยรำว้าวเข้าคู่แล้วเคมีมันได้จริงฐานุมานทาสมอนจอดมาแล้วมาเตะกันคอมหน่อยตาแล้วไอ้บุกมันน่ารักเลยน่ารักสบายมากกสีแต่เธอก็ไม่เลือกบุกข้อท่าต่อไปนี้คู่พระนางเราสองคนให้ลำคู่กันครูเป็นชิปเปอร์ครูเป็นครูละครนอกเหรออืมชายล้วนละครนักคือชายล้วนหรอเฮ้ยละครละครนายละครนายชายล้วนดอกเว้ยเพลงดอกแคร์หรอละครนายไม่ใช่หญิงเออหญิงล้วนนะครับไม่ใช่เอามาแอบดูเลยละครนายนอกละกันที่ผู้หญิงต้องมาแสดงใช่โน่นไปช่วยเตรียมดอกแคร์มาท่านผู้โหนี่มึงเก่งเหมือนกันเนี่ยเพิ่งรู้ได้ไงว่าดอกไหนมันแบบสุกแล้วกินได้แล้วนี่กูดูไม่ทั้งหมดกันหมดไอแกงส้มดอกแคร์เนี่ยกูกินมันเป็นร้อยหม้อแล้วไม่รู้ก็แปลกดิแล้วไม่อิ่มหรออันเนี้ยคุณแย่มากเฮ้ยอันนี้อ่อนเกินเสียดายอ่ะไม่ทันโตเลยโดนเด็ดทิ้งซะละแต่เขากินได้ไหมอ่อนๆอ่ะถ้าอ่อนแล้วเด็ดก็เลิศอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยทัดโอเคกูว่ามันก็งามตามอายุของมันงามตามอายุงามตามอายุวะสั่นงามตามวัยสดใสแข็งแรงเขินแดกสดภาษาน่าจะศิลป์เป็นภาษาท่าที่ใช้การแสดงของร่างกายแบ่งได้การมี3ประเภทอุ้ยเพศที่1คือการแสดงความในใจโอ๊ะเอ๊ะไอ้2คนนั้นตั้งใจหน่อยโยนไปดูเลยเอาเอานี่เตรียมใหม่เอาลูกเอาทำพร้อมกันยุ้ยอันนี้เศร้าถ้างานที่บอกความรู้สึกได้นี่ดีจังเลยอันนี้4อันนี้ตริวตริวอันนี้แรงคนแรงใช่การแสดงอาการเนี่ยโกรธอันนี้โกรธหรอนี่รักรักเนี่ยรักก็ได้ก็ดูจะรักจริงๆกดเนาะอันนี้ก็เธอหน้าลอยกันนะนี่ที่เธอหน้าตายน่าจะตายนะมึงอ่ะผมวิโทรทัศน์เน่บาลทัศน์มึงว่าถ้าเราเก่งมากกว่านี้จอแก้วเราจะมีโอกาสได้เล่นละครอย่างนี้ด้วยกันป่ะวะนี่ดิแต่ก่อนอื่นเลยนะมึงต้องสอบท่าพื้นฐานให้ผ่านก่อนเว้ยโอ้ยไปลุกเร็วใกล้สอบแล้วมันถึงอีก5นาทีใกล้สอบแล้วคืออีก5นาทีจะสอบเราตัวเราเตรียมคอด้วยกลับมายืนเป็นข้างต่อไปถ้าเสียใจเสียใจเสียใจแค่ไม่ยืนตอนเด็กๆมันต้องสอบด้วยเนาะถ้ารักต้องมีโชคด้วยเหร
นี่ไงน้องทำไมรักต่ำจังเลยคนที่จะบอกว่ารักฉันพูดว่ารักตลอดไปต่ำเกินไปต่ำไปแต่ขึ้นไปอีกนิดนึงสูงหน่อยเป็นรักหรอไม่เคยจำหรอกคุณใกล้ชิดคุณใกล้ชิดนี่ก็บุดปานบุดปานอยู่นั่นอ่ะเยอะเหรอกำลังแล้วเอ้ยส่งอินฟราเรดข้อมูลเยอะซะด้วยที่จะบอกว่ารักรักเฮ้ยอุ้ยส่งอินฟราเรดแล้วเขาจุ่มสายกันแล้วเธอนั้นมันกลางประตูเลยนะใช่ไปจุ่มบนประตูคงลำบากอะตอนเฮ้ยนี่คือรักจริงเออไม่ติงหนังหนังนี้จะเอาเงินเลยเราใกล้เปิดเทอมแล้วอ่ะกูคงไม่ได้เจอมึงแล้วดิอุ้ยอืมต่อให้เปิดเทอมแล้วอ่ะกูจะมาหาที่นี่บ่อยๆอืมกูจะไม่หายไปไหนแน่นอนโกหกโกหกแน่นแน่กูสัญญาด้วยชีวิตของกูเลยโอ้ยสัญญาด้วยชีวิตด้วยไอ้ที่ขีดขีดนับวันเลยไอ้ที่ขีดขีดนับอ๋ออันนี้พูดถึงตอนที่เขาหายไปแล้วแน่นับวันคือเจ้านับวันรอวิชานับวันรอเนี่ยจริงด้วยนับวันรอมันแค่วันเองเหรอกี่วันนี่สิบกว่าวันละโอ้เศร้าถ้าวันไม่ต้องขีดกันต้นไม้พุนหรอวะเป็นปีไหมเออปีก็นานไปนะเดือนใช่ไหมเดือนน่าจะรู้กำลังโอเคมาแล้วไม่สบายเหรอวะทำไมไม่มาเรียนหลายวันเลยอ่ะวันมีเรื่องอะไรอ่ะว้าวโอ้แล้วเส้นเลือดเขาไปแต่งงานแม่มาว่ะเขาแต่งงานกับแม่ไม่ใช่พี่นอนหยุดผิดเรื่องมีเรื่องไหนอ่ะหรือเขาคนต่อไปภูมิผสมท่าได้เลยคนที่จะหุ้ยไม่ไหวแล้วเสียใจมากแม่ยืนแม่มีทำไมตรงนั้นอ่ะแม่มาแม่ยืนเป็นผีบ้านผีเรือเลยอ่ะทาตัวเราแข็งมากไปถ้าดีใจถ้าจะบองดีใจกระทืบเท้าปะกระทืบเท้ามันโกรธไหมเหรอตอนฟังดีๆเขาแสดงว่าเศร้าใช้คำที่กูพูดหรือเปล่าเศร้าดูก่อนกระสีกระสีดูเพื่อนก่อนกระสีวิชาห้าอยู่ทำอะไรเนี่ยฟังดีๆเขาไม่มองไม่มองพยายามจะพูดแบบให้แม่รู้ว่าแม่ข้าดีใจโอ้ยอันนี้คือขอโทษหรืออะไรเสียใจวิชาไม่ยอมมองมาแม่คุณขอโทษแม่ขังแม่ไม่ต้องมาขอโทษมีลูกติดแท้อย่างแกโอ้ยแรงจังต้องซุกค่ะแม่มันหวยบนคอนั่นแหละไม่มีใครมันลงไปไหนซะหน่อยจริงว้าวตายถึงตีนเลยโอ้ยเขาจะทำอยู่อย่างนั้นเขาเศร้าจริงหันมามองนั่นแล้วบุกไม่ดูเลยอ่ะแล้วผูกคอได้ไหมผูกคอไปที่ไหนครั้งเดียวเขาบอกแล้วโอ้ยกระสีก็ไม่มีวิชาก็ไม่มองเลยยายวิชาเออบอกแล้วมองแล้วกลับบ้านเนาะก็คือมาลากกันตรงนี้เลยเหรอแม่บอกให้กลับบ้านไงอ้าวแม่งงครูงงเขาจะเสียใจเห็นบอกให้กลับบ้านแต่23ปีที่แล้วอ่ะน้องเธอแล้วมันจะต่างอะไรกับปัจจุบันยังมาเพ้อเจ้อคิดถึง
โอ้สารนะแต่เขาก็น่าจะเข้าใจไม่เอาโอ้ยแล้วเป็นหินด้วยอ่ะทำไมอ่ะลูกโอ้ยโดนแล้วตายเลยคืนวันนี้แล้วก็คือลำจนตายเลยหรอเออลำไปเรื่อยเลือดไหลไปเรื่อยน้องโหดมากน้องแบบทาหน้าขาวแล้วลำอ่ะแล้วก็จะมานอนตายอยู่หน้าห้องนี้หรอเราเขาก็มาอันนี้คือท่าอะไรอ่ะหยิบไปหยิบที่เสพบ้างหยิบขยะนี่ไงเลือดอ๋อเลือดไม่ได้หนักนะใช่ใช่มาชุดนี้หน้าอย่างนี้ตะละแม่ดันทาโก่งโค้งยองยองกุ๊กใช้เลือดเขียนน้ำจืดโอ้หนูหลอดไปที่ไหนอ่ะโหดมากจริงเล่นดีมากเลยอ่ะโอ้เอาเลือดมาเอาเลือดมาเป็นหมึกวิชาหลอดมากโอ้แต่ละพี่ทนไม่ไหวแล้วสิ้นใจแล้วเรียบร้อยตรอมใจไม่แล้วคนอื่นไปไหนหมดเนาะเป็นช่วงแบบช่วงหิวเธอมันเลยนอนกันแล้วอะไรอย่างงี้โอ้ยหมดตอมใจตายลูกตาไหลด้วยอ่ะผมชอบมาว่าวิชาฆ่าตัวตายก็ตอนที่ผมเข้าเรียนแพทย์ไปได้มา2ปีครับหลอนอยู่นะเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับที่คิดไปเองว่าการหายจากกันไปเฉยอาจจะทำให้วิชาเขาเจ็บปวดมากกว่าไอ้แค่หมอกเนี่ยจะขอโทษเขาได้หายอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่จากไปโดยที่ไม่ได้ลาโอ้ตายแล้วอยู่มา23ปีถึงขนาดต้องมาซื้อบ้านหลังนี้เลยครับเพราะว่าเขาแบบคงรักมากมากเพราะว่าเคสนี้มันยากเกินไปครับยากเกินไปที่จะทำคนเดียวว้ายต้องมีคนช่วยเร็วเขาเปิดลูกอยู่จะปิดจะเปิดจะเปิดจะประโยคให้อภัยแบบไม่ต้องมีคำว่าให้อภัยอ๋อหลายคนทั้งทีมทั้งทีมอุ้ยลำคู่อุ้ยหรอก็ใช่ปะแล้วเขาจะลำทำไมอ่ะมาลำเรียกไม่แม่หมายทำไมถึงไม่ให้หมอภูมิลำไม่เอาไปอยู่ทั้งวันเลยอาจจะอยากอธิบายเป็นการลำหมอภูมิไม่ได้ให้อภัยกูบอกแล้วไงกูไม่ได้มาคุยกับมึงกูมาทำงานแล้วมึงมาช่วยกูด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่งานมึงหรอมึงไม่อยากให้งานรีบจบหรอกูขาคลอมอยู่นะน่าจะเต้นตามกาสีอ่ะกาสีอยากบอกอะไรก็จะลำพี่สุรเดชกับปังตีเป็นหรอนั่นน่ะสิตึงเป็นว่ะถือว่าเป็นเปิดไอแพดเลยเลิกไป YouTube ไหมไม่ได้เฮ้ยลำคู่จริงพอ23ปีที่แล้วอะน้องวิชายังไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันต้องลำแต่ถ้าตีอะต้องลำกินเนาะกินเสียใจไม่ใช่รักเหรออุ้ยเธอรักกันแหละเธอมองกันน่ะใช่เลยรักกันอยู่อย่างนั้นค้างวันเขามองแล้วเหมือนคู่หมอต้องแซวแล้วล่ะหมอคู่เขามองแล้วว่าเหมือนคู่เขามาลำแล้วต้องลำตามไปไหมใช่ต้องลำตามวัฒนาก็จะดูว่าน้องจะสื่อว่าอะไรอ่ะกาสีเอ้ยไอ้นุ่มโอ้โหนิวนี่กินไฟไปแล้วลูกจริงมาแล้วน่ากลัวน่ากลัวกูเหรอก็ใช่มันตอบยากเด็ดแล้วเขาต้องไปถ่ายกับหลายคนนะมันอยู่ในบ้านเรือนไทยแล้วถ่ายฉากนี้มันน่ากลัวจริง
แล้วเขาเห็นแล้วหรอไม่เห็นแต่เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละเขากำลังตั้งลำเขาจำท่าได้หรอเขาจะบินเขาก็จะบอกว่าทำไมเขาอยากคุยเนี่ยเขาจะตอบฉันไม่ใช่ฉันฉันฉันไม่ใช่เขาเห็นไหมอย่างเงี้ยฉันฉันฉันไม่ฉันเสียใจได้ยินไหมพี่ใหม่อ่ะไปไปไปโดยไม่ลาอุ้ยมองด้วยอ่ะเขาไปเรียนลำมาต่อด้วยนะเนี่ยเขาลำสวยขึ้นด้วยหืมดีเด้งอะไรเงี้ยนะพี่ชายพี่ชายกูขอโทษขอโทษที่มันพูดไม่กล้าพอที่บอกมึงออกไปให้มึงได้ยินว้าแต่งงานกูอยากบอกเกินไม่ถึงมึงไม่ใช่งานงานอะไรบ้างห้องเกี่ยววิชาเหมือนบัตรเป็นวบัตรการอะไรดูไม่ทันเขาล่ำสวยด้วยนะสวยเลยแหละโอ้ยโอ้ยดีน่ากลัวไปมันหลอนเกินสีน้ำตาอ๋อนึกว่าปิดให้แบบแล้วมองกันได้ไหมอ่ะฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือแป้งดีมากไม่หลุดเลยหลุดอยู่นั่น อะไรวะเนี่ย อยู่อย่างงั้นถามก่อนเฮ้ยกลับมาแล้วไปแล้วไปสู่สุขะไปเก็บดอกแครฉันไหนอ่ะไม่ฉันเลยเนี่ยฉันได้อยู่ก็ต้องฉันแล้วฉันไม่ได้แล้วนี่มันเย็นแล้วรักเธอ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 ขี่ม้าโอ้ยเกี่ยวพาเกี่ยวเกี่ยวเป็นพาเกี่ยวบินถลาถลาลมใช่บินต้องบินลอยนี่ติงติงตะเลียงติงติงติงตักเกี่ยวเอ้ยนั่นดีอ่ะไอ้ฟอยบุกอ่ะจึงไปจีจบจึงจึงจีปึ๊บกุ้งเข้ากูไอ้เขินผักไปหนึ่งกาแฟกาแฟโอเคแจ็คฮะกับโรสเป็นท่าแจ็คกับโรสสินี้สื่อว่าเขาได้คุยกันแหละกลับมาแล้วเหรอโอ้ยขอโทษที่ให้รอนะผมกอดกันแนบแน่นไปแล้วดีแล้วน้องจะได้ไปสู่สุคติวิชาเข้าไปแล้วใช่ไหมครับโอ้ยออกมาแบบสวยแน่นอนมาแบบดีแล้วมาแบบหน้าปกติเออเมื่อกี้เขาไปล้างมาแบบหน้าตกกะปิแล้วหรอไม่แต่ว่าเขินมาปกติเลยดีเปลี่ยนท่าลำแล้วเปลี่ยนท่าไปเลยดีฉุยฉายเลยดีเขายังอยู่ใช่ไหมครับนี่เขารู้สึกดีนะเขายังอยู่ครับแต่เหมือนว่าเขาจะได้ยินในสิ่งที่คุณภูมิต้องการจะบอกแล้วนะครับยิ้มแล้วอ่ะน่ากลัวนะจริงน่ากลัวหลอนเนี่ยว่ะก็คงมากพอแล้วนะครับเขาไปไม่ได้เพราะฆ่าตัวตายก็อาจจะไปได้แล้วแต่เขาสามารถเปลี่ยนท่าลำได้ก็โอเคแล้วไม่เมื่อยมากแล้วเนาะเนี่ยนะเขาก็ไม่เหงาแล้วเขาตั้งวงละใช่
ยู่ที่ว่าเขาตั้งวงอะไรนะถ้าเขาตั้งวงเป็นดัมมี่เนี่ยมันจะมีแค่4คนนะก็ยังเหงาอยู่โอ้ยทันทะมึงแบบช่วยหน่อยนะน้องสาวอย่างงี้ช่วยน้องสาวพี่เยอยู่คนเดียวมันหลอนครับกับมันพี่สุรเดชก็อยู่ที่บ้านคนแรกพี่สุรเดชอ่ะไปตันรถเราไปบ้านแหละหนูต้องพูดอะไรพี่นี่จะไม่งอกันหรองอแหละเป็นไงบ้างหลานอาเรียบร้อยครับอาเขาว่าหลานอาดูพี่รู้จังเลยก็ดีนี่แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นเล่าเฮ้ยนี่วะอาดูแบบมีพี่รู้พี่ลั่นที่สุดแล้วอะอาเป็นคนดีไม่ได้ถามจริงตอนแรกคิดว่าดีแล้วนะไม่เป็นไรกวางยาฉันป่ะฉันกวนเดินระแวงช่ำเอานี่หน่อยแล้วกันเผื่อจะทำให้หลานอาเนี่ยกล้าพูดอะไรออกมาได้ง่ายๆขึ้นหุยล่วงรับตัดแตกเอาแล้วทุกไปงอเขาเลยค่ะผมบล็อกทุกทางตื่นว่ะเฮียฟังขอพูดรอบสุดท้ายนะชุดเมื่อกี้ไงที่เขาวิ่งมาขอประตูพี่โฮมอ่ะเออใช่ใช่ใช่ตอนเริ่มเออรู้แล้วแต่เขาก็ใส่ชุดท่านี้ชุดนี้ที่เปิดประตูก็เห็นแล้วมันรู้สึกเห็นจริงอ่ะเอ้าแล้วทำไมยังทำเซิร์ฟใส่พี่โฮมอีกอ่ะเจ้าของเล่นตัวบ้างเฮ้ยอยากจะมาตอนนี้ได้ต้องจัดงี้จัดงี้ครับผมทำมาลีลาทำเป็นมาลีเป็นอันบล็อกเรียบร้อยโทรเลยอันตรายอย่ารับถ้ามันยอมมาขอโทษต่อหน้าจริงจังเนี่ยมาจริงเฮียจะยอมแล้วก็ได้ดูมันดูเออตบแม่งเลยแกมจะเป็นโฮมฮีทไหมกันดีกันดีผมไม่ได้เคียงกับมันเลยครับอาผมโทรหามันทุกวันเป็นร้อยร้อยสายอ่ะมันก็ยังบล็อกเบอร์ผมอยู่อ่ะโทรอีกรอบผมจะโทรอีกรอบด้วยความมันจะใจอ่อนเออโทรโทรโทรครับถ้าเกิดโทรไปแล้วเขาไม่รับสายเลยไม่ไปหาเลยล่ะเราก็ไปหาเขาเลยสิเออแต่ตอนนี้เมาอยู่นะพี่สุรเดชอยู่เมาแล้วอาจจะทำเป็นไม่รู้ไปเห็นแล้วกันอาห้ามอะไรวงไม่ได้หรอกผมจะทำอะไรผมก็ทำเถอะแต่ผมต้องใจกล้าหน่อยละกันชิปเปอร์ตัวเนี้ยเออขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณจ้าน่าจะดีจ้ายินดีครับไปเร็ว Welcome พี่เดชครับสวยเลยครับเตรียมไปแล้วเรื่องนี้ผมควรจัดการทุกอย่างให้ตัวเองคงจะร้อยใครมาช่วยไม่ได้แล้วเอออ่ะเลยวะครับเองแต่เพิ่งกินเหล้ามาเออน่าจะไม่ได้กินก็ได้ตะกี้แก้วมันยังเท่าเดิมเอออาจจะนั่งคุยกับเมื่อกี้ไม่ใช่เมาใช่มั้ยนี่อะไรอ่ะต่อสาระใหญ่น่าไปดูอะไรต่อยไงต่อยไงพี่โฮใช่แล้วนี่ทำอะไรอยู่อ่ะเฮียกำลังนั่งไล่อ่านข่าวเรื่องโฮมอยู่อ่ะเฮียรู้สึกแปลกๆว่ะแปลกๆป่ะอ๋อแปลกไงอ่ะนอนกันเนาะก็เรื่องนี้มันเกิดตั้ง3ปีแล้วอ่ะทำไมอยู่ดีเพิ่งมีข่าวอ่ะเฮียว่ามันต้องมีใครจงใจปล่อยข่าวแน่เลยไม่ใช่ธนาการหรอกวันนี้ธุระก็เสร็จแล้วดิฉันขอตัวค่ะคนธนาการโดนเก็บมากเลยอ่ะจริงแถมข้อมูลยังแน่นเวอร์อ่ะหวังว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแน่เลยอ่ะเฮียเขาดูไม่กดโฮมเลยจริงเธอว่ากันหรือโฮมดูใช่มาก่อนพี่โฮมกำลังงอเหี้ยด้วยตัวเองอ่ะฉันว่ามีคนมาก่อนดูตามดูตามแมวก่อนนะจะให้เปิดเองมีไหมเขามีตามแมวไหมไม่มีนอกจากเสียงเพลงด้วยมีว่ะไม่ดูครับตามมือตามแมวเลยมาแล้วอุ้ยมึงเงือแล้วพี่ก็พูดเลยแห้ไพ่เว้ยตะไมว่ะตะไมว่ะอุ้ย
น่ารักมากเลยทำหน้าสุดเลยถ้ามันจะตามมาง้อในปากแข็งเลยกลับเลยไปเอ้ยปากแข็งสิอุ้ยน่ารักมากโคมโกรธแล้วนะพูดดิวะโกรธแล้วนะยืนบื้อเนี้ยมึงไปไหนก็ไปเถอะฟัดเฟียดแล้วนะกูอยากใครล่ะรถชนวิญญาณหลุดมึงเกินไปเปล่าไอ้เหี้ยขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงพอมันเกินมึงเป็นพอที่ไม่อยู่ในหัวเลยไม่ตลกคือแผ่นกล้องไปนอนอยู่ข้างล่างล้มง่วงตลกคือโดนดิ้งดองไม่เอาอย่าเล่นแบบนี้แรงปาหล่อนจะหนีวายเป็นวายชนเหรอยี่โดมดิงดองโอ๊ยเดี๋ยวๆๆๆชนอะไรครับมันไม่หล่อนแล้วแต่ขอประตูแล้วอ่ะที่เป็นป๊อกป๊อกป๊อกเออไม่ใช่ทางแล้วอ่ะที่บอกว่าทางน่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็น3เคาะ3ครั้งมันคือทุกคนรู้กันว่าไม่ใช่คนก็ควรจะป๊อก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 เป็นเหี้ยอะไรอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันเกินไปเขาขับมาอีกแล้วโอ้ยยังไม่ได้สุดระเดชขับด้วยไงที่จริงให้พี่สุดระเดชขับมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาคนเดียวโอ้ยโหนูเอาดีๆเอาไปดูก่อนไปดูก่อนหรืออาวางแผนเนี่ยฉันก็คิดว่าโอ้อาต้องพยายามจะบิวมากเลยบิวให้กินเหล้าจะเป็นแค่ลางสังหรณ์ของยายยายคิดเอออาจจะเป็นลางสังหรณ์ว่าเฮ้ยไม่ต้องขับรถเดินเดินอยู่บ้านไปโอ้ยมึงเกินไปแล้วอ่ะมันเกินอ่ะเกินไปจริงมึงทำกับพี่เตพี่นิวกูอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะไม่ได้ป้านี่หมายถึงใครอ่ะไม่รู้ใครเป็นคนหักคอมาแต่ถ้าไม่มีใครไปหักเดี๋ยวกูไปหักอีกอ่ะพร้อมยังไปอะไรโหดจังอ่ะถ้ามาแบบเนี้ยหายเลยเหรอวับเลยอ่ะว้ายไม่อยากฟังข่าวเลยมึงยังอาจจะไม่ได้มีอะไรนี่เบอร์โฮมเบอร์โฮมฮัลโหลฮัลโหลใช่คุณพีทหรือเปล่าครับใช่ครับพอดีนี้เป็นเบอร์ล่าสุดที่เจ้าของเครื่องเขาโทรหานะโทษครับนี่สคริปต์ผมอุบัติเหตุมากผมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับพอดีมีเรื่องต้องแจ้งให้คุณทราบชนอะไรไปอ๋องั้นถ้าอย่างนี้อาจจะแบบว่าวิญญาณหลุดออกมาเดี๋ยวกลับได้ใช่ไม่ตายเนาะก็ดีๆนะครับเกรงว่าผู้ป่วยจะอยู่ได้ไม่ถึงเช้าโอ้ก็ไปทั่วเลยไอ้โคมไอ้มารหัวขนไอ้มารผจญจะให้โคมตายโดนคนตายหน้าแบบนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องพายามกลับเข้าร่างให้ได้ก่อนพอดีมันมีกล้องหน้ารถติดอยู่ด้วยครับพี่เอาไปไหมหมอตรวจเจอแอลกอฮอล์ในเลือดโฮมไหมครับคิดว่าโฮมน่าจะเมาแล้วเหมือนอาสมคิดจัดฉากแต่ที่แน่ๆเขาก็ไม่ได้กินเหล้าแล้วขับรถจริงแต่คนที่ดูเหมือนจะร้ายคืออาติยาอย่าสมคิดแล้วก็อีกคนนึงก็ทุกคนร้ายได้หมดเลยก็เป็นไปได้จะหล่อฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าสมบัติเป็นของโฮมไงตอนนี้แต่ฉันรู้สึกว่าอาตุยตุยดูไม่มีพิษภัยดูแบบปนไปเฉยๆเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะในตัวอย่างตายไปซะได้ก็ดีป่ะเขาบอกเหมือนว่าเนี่ยดูซิเนี่ยเสียมเสือวงตระกูลอะไรเงี้ยคนมาด่าก็ดูไม่ดูไม่ทำอะไรดูแบบเออพวกตระกูลเฉยๆอาจจะเป็นแบบว่าตัดหลอกให้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันว่าเขาน่าจะตัดสายเบรกเพราะว่าเห็นตอนเปิดที่ขึ้นเร่งความเร็วไปเรื่อยๆรีบอ่ะใช่แล้วก็เบรกไม่ได้พอชนตู้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ทำไมจะเบรกไม่ได้อ่ะลอยล้อฟอดใช่หมายถึงว่าไม่อยู่เขาอาจจะพยายามเบรกด้วยตีเสียหลักเปิดประตูเท้าไปถ่ายละโทษนะฟินสโตนเหรอเออโทษนะโดนชนเถอะโทษนะมึงคันมันโหดเกินจริงคือต่างคนต่างต้องตายหรอก็คือยังไงพี่เตก็คือหลุดจากร่างไปแล้วแป๊บนึงด้วยพี่นิวก็ต้องหลุดจากร่างเหมือนกันชดใช้ต่างคนต่างจากร่างเป็นฟิลชดใช้หรอกไม่ได้หายชดใช้แล้วก็เป็นแฟนกันที่เห็นผีทั้งคู่ไงสุดท้ายเป็นแฟนเห็นผีทั้งคู่เป็นแฟนกันที่ไม่เห็นผีทั้งคู่ได้ไหมนั่นแหละดูจากทรงไม่ได้ไม่น่าได้แล้วไม่น่าจะกันเห็นก็ต้องเห็นทีนี้อ๋อแล้วก็ร่วมมือกันเป็นแก๊งปราบผีจริงแก๊งจริงจ้าใช่โคตรแบบก็เหมาะกับบ้านหลอนก็เป็นไปได้ถูกก็เป็นคู่ที่เห็นผีแล้วก็ช่วยกันแบบนี่ไม่ได้เรียกว่าปราบเรียกว่าช่วยเหมือนผีใครผู้อ่ะศูนย์บรรเทาทุกข์ผีใครผู้ไม่ผีอะไรอย่างงี้ใช่ไปเรื่อยเนาะแต่ตอนก็ไปไปได้นะแต่ตอนมีปังเดินมาแล้วถามว่าคุยกับใครใจกูสลายแบบเสียแล้วสูงออกปังไม่มีคนชิบ
แต่เขาทำดีนะคือตอนแรกก็ดูเป็นคนปากแข็งเอาแต่จริงคือพูดไม่ได้พูดไม่ได้เวลาตาน้องดีมากเลยตอนนั้นจริงมีห่วงอยู่อ่ะมีห่วงใช่กูตั้งใจมาหามึงอย่างเดียวเลยอ่ะคือมันดีทั้งแบบฟอนบุ๊กแล้วก็เตนิวอันเนี้ยใช่คนดูที่ตอนฟอนบุ๊กก็ดีดีเอกสีเล่นดีนะดีมากความหล่อเหมือนจิตเหมือนใครกสิโหใช่เหมือนกสิกรแข็งขึ้นเป็นกระดูกสันหลังท้องผ้าเขียวไม่เหมือนเหรอหน้าเธอเหมือนครุฑแค่หน้ากสิกรอยู่คุณมีธุรธนาคารเลยโอ้ยตายแล้วมันไปกันใหญ่กันตัวคือมันเกินไปเติมมันเกินไปอ่ะถ้าจะมาเล่นกันอย่างเงี้ยนะประมาณมากเลยอย่ามาเล่นกันไซส์นะโดนจริงดองมันจะเกินไปนะจริงเขาหายกลัวหรือว่าให้โอกาสหรือว่าแต่แบบคือแบบไม่คือมันตกใจตรงที่มันถึงขั้นวิญญาณออกจากร่างไงคือถ้าโอเคไม่เห็นวิญญาณไม่อะไรยังแบบโอเคปลายทางของน้องอ่ะคือห้องโฮมห้องผีนางก็เลยพุ่งมาอย่างนั้นเลยคือตอนปังมามันหล่ออยู่เนาะที่จริงพี่คุยกับใครอ่ะทำดีกว่าแต่อย่างเงี้ยปังก็ได้ยินเสียงขอประตูอยู่นะใช่ก็เกินแรงอยู่นะตอนจบมีฮึดแรงสุดท้ายให้เขารู้ว่าฉันมาหาแล้วใช่โอ้ยโคตรแซดอ่ะเออซีรีส์วายที่ไม่วายดูยูวายดิดยูดูดิดอ่ะเออเออวายดิดยูดูไรดิดอ่ะเอออะไรวะและตอนช่วงต้นที่เปิด EP มาเลยที่แบบว่าเห็นขับรถปื๊ดแล้วเดินขึ้นนั่นคือวิญญาณคือก็แอบหลอนอยู่นะพอคิดกลับไปอ่ะเออเรื่องอยู่โอ้ก็เล่นกันกับความรู้สึกนะครับเล่นกันกับเอาตายเลยหรอดอคือแบบแต่พลังมันทำหลอกได้เนียนอ่ะเหมือนแบบคนอยากมาง้อมากๆแล้วเราเห็นภาพมาง้อถึงห้องแล้วว่าไอ้เราก็สาววายก็สบายใจแล้วสบายใจไปแล้วว่าได้เคลียร์แน่ๆจริงหรือว่าไม่มาซะเปิดมาเป็นคนอื่นซะยังดีกว่าจริงหรือว่าแบบเบาสมองแบบเออก่อนกันแล้วเพลงตอนเดินประตูก็เพลงแบบซาวด์กู๊ดด้วยซาวด์ดีแต่ก่อนหน้านี้มันซาวด์มันแบดไงแต่พอดีมันลิงก์กับยายทนายกันไงจะเลยแบบเออปั่นความรู้สึกเราได้ดีมากสิปั่นละเอียดมากสมุนตี้แฟปเป้แรงมากนะคะอยากให้แบบปั่นหูด้วยเออแรงมากนะขันหูแต่เราแต่งหน้าผีมาพร้อมกับเราได้ไปอยู่กับพี่นิวแล้วฮะเขาใช่โฮโฮโฮโทษอ่ะโทษอ่ะพี่นิวโทษวิญญาณเขาหลุดแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลับร่างโทษค่ะเขาหลุดแป๊บเดียวเดี๋ยวเขากลับร่างแต่เราอ่ะไม่มีร่างมีร่างแต่เน่าน่าตั้งแต่ก่อนหลุดเลยเหรอเศร้าจังแต่ก็ไม่ก็ยินดีด้วยเผื่อจะไปหาร่างที่ดีขึ้นสีถั่วเออน่ากลัวมากจริงถ้าใครได้เข้าร่างฉันก็ฝากออกกำลังกายคาดหวังเยี่ยมมากคาดหวังว่าจะไม่เป็นแบดเอ็นนะคะโอ้ยไม่นะไม่หรอกเชื่อว่าเป็นคู่หูปากผีที่เห็นผีทั้งคู่เออจะว่าไม่เป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่คู่หูสิคู่รักคู่รักเออใช่คู่รักที่จะบอกว่ารักว่ารักแต่ก็ยังงงอยู่ดีว่าสองคนนั้นใส่ชุดลำทำไมไม่เห็นได้ลำไม่เห็นได้ลำก็งงเขาต้องการสร้างสีเพื่อให้ออกมาเออสร้างบรรยากาศเพื่อให้ออกมาใช่ยากหลอนนะไม่เอากลัวเขาแค่ต้องการบอกว่าเออเพราะว่าคุณหมอมองช็อตอุ้ยคุณหมอมองตัวกันเองอย่ากลัวตอนแรกคิดว่าเขาจะมาลำตามเอกสิทธิ์ให้คุณหมอจะมาทานสลีตอนแรกคิดว่าจะมาทานสลีตทานสลีตอุ้ยเดี๋ยวเป็นชั่วกาโอ้โหมันต้องเป็นคนแบบไหนที่คิดมุกแบบนี้ได้อ่ะโอ้ตายแล้วกูมีไหนทานสลีตยังไงเธอเป็นอีกหนึ่งตอนที่แบบเล่นกับใจคนดูได้ดีมากๆน่าถือว่าชมในการทำได้ดีการเล่นรู้สึกไม่ดีการละการร้อยเรียงเรื่องราวดีมากอะไรอย่างเงี้ยเนียนต้องถ่ายแบบนี้คิดได้ไงเออถามว่าชอบไหมไม่ชอบนะคะบอกไว้ก่อนแต่ดีแต่ไม่ชอบก็ถือว่าสตอรี่เทลลิ่งเธอได้ดีมากใช่เป็นอลิกับฉันเรียบร้อยถ้าจดชื่อนะคะจดชื่อนะคะถ้าจดแบบนี้จดชื่อนะคะลบ10ค่ะลบ10พี่นอนลบ10ค่ะจริงจดชื่อนะคะเอาไม่ลบทำไมอ่ะปวดแล้วแล้วลบ Powerpuff ลบ Powerpuff Girl ไปเลยดิไม่เกี่ยว Powerpuff Girl ไปเลยมาโจโมโจ้เหรอโมโจ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 โมโจโมโจ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 ด้วยโตโร่เถอะโตโร่มึงสี่สักจะบ้าหรือบูอ่ะอ่ะอ่ะเทปหมูก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงจะแวบๆ EP นี้
ก็ยกความดีความชอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่าเธอทำเราเสียใจจริงเรียกยกความดีให้แต่ความชอบไม่ให้เราเออพอวันที่เราให้อภัยโฮมไงแต่เขาทำกับโฮมเราแบบนี้จริงโอ้ยเอาเป็นว่ารอติดตามอีพีหน้าดีกว่าใช่ติดตามต้องให้กำลังใจกันอย่างหนักหน่วงก็คือทีมแพทย์คือตอนนี้รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือใช่รัฐบาลเลยหรอใช่ทีมแพทย์เข้ามาเพราะว่าในกระบวนการดึงวิญญาณกลับมันต้องอาศัยแบบกระทรวงเวทมนต์ใช่กระทรวงเกษตรในหลายส่วนต้องมาร่วมมือกันกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องใช้แบบน้องแบบคันนาในการแบบน้องควายในการแบบดึงลากจูงกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพระโคอะไรอีกต้องมาเสียงพงเสียงไทยถูกมันหลายอย่างเพราะว่าบางทีเกมพีอาจจะไทยไม่ทันต้องมาพูดช่วยต้องคุณผู้ชมก็สรุปมาว่าด้วยอาการเหล่านี้หน่วยงานไหนต้องเข้ามาช่วยบ้างเรื่องมันใหญ่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไม่ห่วงโฮมละห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนแล้วห่วงคิวเพื่อนเป็นหลักโกงดังคันสอนเอาจริงๆเหมือนเลือดไปเลยสมองไม่ทันเพราะต้องไปเลี้ยงคิวเอาจริงเนี่ยใช่ว่าถ้าดูดีๆยิงไกลอ่ะมันโก่งแรงมากอ่ะกล้ามเนื้อคิวคือหมอโบท็อกซ์หนักใจอ่ะแต่ฉันชอบนะมันดูสวยอ่ะถามใครนะถามใครนะบอกเลยถ้าถามมันจะไม่ได้คำตอบนี้เออชอบอ่ะดูมีผมยาวดูมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะนะเธอทารกแรกเกิดจริงแต่ตอนคลอดอ่ะแม่ขมิบแรงไปหน่อยแม่บีหน้ากูมาหรอแต่เห็นดีแม่เหลือคิ้วไงฮะสบายจ้าพอไม่ตายแล้วเดี๋ยวมาติดตามเป็นกำลังใจให้ดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะยังไงอีพีหน้าเนี่ยยายพี่พีทจะช่วยวิญญาณน้องโฮมกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้กลับมารักกันดังเดิมและแก้ข้อครหาตกลงแล้วความจริงคืออะไรกันแน่ใช่อย่างที่ยายปังกับเฮียพีทได้แบบคิดไปแล้วว่าอยู่ดีทำไมมันเริ่มมาถึงมาบูมมันต้องมีใครคอยชักใยอยู่ข้างหลังยายสไปเดอร์แมนคนนั้นมันคือใครพี่นนท์ไงคืออะไรนี่ไงชักอยู่ที่ตาอันนี้ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อุบาทอุบาทมากจริงเบสก็อย่าลืมไปติดตามนะครับบ้านหล่อนเซอร์กันเต็มๆก่อนได้แล้วเดี๋ยวมาสนุกสนานกับรีแอคชั่นพี่ๆชาวสายเลือดวายนะจ๊ะยีเม็ดเลือดทั้งหลายนะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยทุกคนชาวสายเม็ดเลือดสามารถที่จะซัพพอร์ตเลือดอะไรเนี่ยอีผีบ้าชาวเม็ดเลือดทุกคนสามารถที่จะซัพพอร์ตพวกพี่ด้วยการสนับสนุนช่องนะครับสมัครเป็นสมาชิกช่องกันได้นะจ๊ะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าใครจะสมัครแล้วก็จะได้สัญลักษณ์ Verify เป็นใยเม็ดเลือดกระเทยนะจ๊ะถือโทปี้เป็นรูปตัววายอย่างเงี้ยใช่พี่พูดแล้วไม่น่าฟังเลยเป็นเส้นแรกของเส้นแรกออกซิเจนแต่ก็สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถที่จะซัพพอร์ตพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ATX กระตับแล้วก็ YouTubeนะจ๊ะที่สำคัญ YouTube กระดิ่งบิงปองนะครับจะได้รู้พวกพี่ทำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้ง5คนขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า